วันนี้ครูเกดจะมาสอนวิชาทำหยดน้ำนะคะแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครรบกวนช่วยแชร์ให้ครูเกดด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามผลงานอื่นๆของครูเกดได้ที่เพจครูเกดไลฟ์แคนดี้ชีวิตออกแบบได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทำให้หยดน้ำมันกลิ้งได้ทำยังไงวันนี้จะเป็นดอกกุหลาบแล้วก็เดี๋ยวจะมีหยดน้ำที่มันเกาะอยู่บนกลีบดอกกุหลาบนะคะซึ่งตอนนั้นแหละมันเป็นอะไรที่สำคัญแล้วเราจะได้ดูว่าวิธีการทำให้น้ำมันกลิ้งได้อะเป็นยังไงหรือว่าวิธีการทำหยดน้ำให้น้ำมันใสกลิ้งทำยังไงโอเคทีนี้เราลงสีพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาแรงเงาทำให้มันมีน้ำหนักหรือว่าเพิ่มมิติให้ภาพให้ดอกกุหลาบมันเป็นกลีบที่เป็นกลีบกุหลาบจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแรงเงากันเลยดีกว่าเราใช้สีฟ้าที่เข้มกว่านะคะเป็นตัวที่จะทำให้มันเกิดเงาขึ้นมาโอเคอันนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลงสีแรงเงาอะไรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำหยดน้ำที่เกาะอยู่บนกลีบดอกกุหลาบนะคะอันดับแรกเลยให้เราเขียนลงไปก่อนเขียนแบบนี้นะคะใช้ผู้กันเล็กๆลากเป็นเส้นขึ้นมาก่อนเราอยากได้ตรงไหนเราก็ใส่ไปตามที่เราต้องการนะคะว่าจะให้น้ำมันหยดจากตรงไหนบ้างเหมือนกับเราพรมน้ำใส่เข้าไปบนดอกกุหลาบอย่างเงี้ยมันก็จะมีหยดน้ำเกาะใช่ไหมคะพอเราวาดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาทำหยดน้ำกันThank you.
โอเคอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะทำน้ำให้มันเป็นหยดน้ำที่เกาะอยู่บนดอกกุหลาบนะคะเราล่างวงกลมไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาใส่สีใส่แสงแล้วก็ใส่เงาลงไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นหยดน้ำนะคะโอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการทำหยดน้ำที่มันเกาะอยู่บนใบไม้หรือว่าดอกไม้นะคะถ้าใครยังทำไม่เป็นหรือว่ามีปัญหาอะไรก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วอย่าลืมไปติดตามผลงานอื่นๆของครูเกตได้ที่เพจครูเกตไลฟ์แคนดิสชีวิตออกแบบได้ค่ะในนั้นจะมีผลงานอื่นๆอีกมากมายซึ่งจะรวบรวมเอาเทคนิคการเพ้นท์ลงเสื้อหรือว่าลงผ้าต่างๆหรือวัสดุอื่นๆที่ครูเกตกำลังจะทำมาให้พวกเราได้ดูกันว่ามันสามารถที่จะเอาไปเพ้นท์ลงอะไรได้บ้างแล้วศิลปะมันใช้อะไรใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจากงานศิลปะที่เราได้สร้างหรือว่าที่เราได้เรียนมา